สวัสดีค่ะพี่น้ำอ้อยนะคะชื่อจริงสุวรัตนายาวิเลิศค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งจำกัดค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวเมนูพิเศษสำหรับหน้าฟาร์มสุภาฟาร์มผึ้งนะคะเผื่อใครอยากจะมาทดลองทำเองหรือว่ามาชิมที่นี่ก็ได้นะคะวันนี้เรามาแนะนำเป็นเมนูวัฟเฟิลรวงรังผึ้งสดค่ะส่วนผสมนะคะซึ่งประกอบด้วยแป้งเค้กกับแป้งขนมปังผสมกันนะคะเพื่อจะได้เพิ่มความนุ่มนะคะผงฟูค่ะเกลือค่ะนะคะนมข้นจืดนมข้นหวานถ้าต้องการความหอมก็จะเป็นเนยสดนะคะไข่ไก่ค่ะถ้าใครชอบหวานก็จะเป็นน้ำตาลผสมน้ำผึ้งหรือบางคนถ้าไม่ชอบน้ำตาลก็จะใส่น้ำผึ้งอย่างเดียวก็ได้ค่ะนำส่วนผสมนะคะแป้งผงฟูเกลือน้ำตาลนะคะผสมเข้ากันนะคะตีด้วยตะกร้อมือง่ายๆนะคะแล้วก็จะกลายเป็นแป้งลักษณะแบบนี้ค่ะพอเราได้แป้งลักษณะแบบนี้นะคะที่มีส่วนผสมทั้งหมดแล้วเรียบร้อยง่ายๆเลยค่ะเตานะคะเตาที่เป็นเตาวัฟเฟิลบางบ้านอาจจะเป็นเตารูปหัวใจเตารูปวงกลมหรือว่าเตารูปสี่เหลี่ยมใช้ได้หมดนะคะเปิดไฟแบบวอร์มค่ะก็คือระดับ1หรือ2จากนั้นก็นำแป้งค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เข้าไปในโมของเราค่ะอันนี้โมใช้มานานแล้วก็ไม่ต้องทานเนยก็ได้ค่ะนี่ปิดไปใช้ระยะเวลาอบนะคะแล้วแต่เครื่องแต่เครื่องที่พี่ใช้เนี่ยก็ประมาณ2นาทีก็เสร็จวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับเมนูนี้นะคะก็คือรวงรังผึ้งสดค่ะรวงรังผึ้งสดนะคะมาจากรวงรังผึ้งธรรมชาตินะคะมาจากรังผึ้งแท้ดังนั้นสามารถนำมาผสมกับในเนื้อวัฟเฟิลเองหรือว่าเอามาวางไว้บนตัววัฟเฟิลก่อนที่เราจะเสิร์ฟก็ได้ค่ะรวงรังผึ้งสดนี้มีประโยชน์มากกว่าตัวน้ำผึ้งสดแท้ๆนะคะเนื่องจากว่าอุดมด้วยวิตามินเกลือแร่ที่ไม่ได้ผ่านการสกัดมาเหมือนตัวน้ำผึ้งนะคะดังนั้นพอถ้าเราทานทั้งไข่แล้วก็ตัวน้ำผึ้งเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดการป้องกันแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้สามารถช่วยเพิ่มกากใยในลำไส้ทำให้เราถ่ายได้ง่ายด้วยค่ะสำหรับรวงรังผึ้งสดนะคะวิธีกว่าจะได้รวงรังผึ้งสดมาก็จะใช้ระยะเวลายาวนานนิดนึงก็คือว่าเราจะต้องมีแผ่นพิเศษสำหรับทำรวงรังผึ้งโดยเฉพาะนะคะใช้เวลาเอาแผ่นพิเศษตัวนี้ค่ะเอาไปใส่ในรังผึ้งใช้เวลาประมาณ3เดือนเพื่อให้ผึ้งนะคะนำน้ำหวานที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมาใส่ในหลอดรวงในแต่ละเซลล์เนี่ยค่ะจนเต็มรวมถึงมีการนำไข่ผึ้งนะคะมาปิดตรงเซลล์แต่ละเซลล์จนที่จะไม่ให้น้ำผึ้งไหลเยิ้มออกมาง่ายๆดังนั้นการทำตัวรวงรังผึ้งสดตัวนี้นะคะนอกจากใช้เวลา3เดือนแล้วยังต้องมีการพิถีพิถันคือจำกัดให้ผึ้งเนี่ยทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเท่านั้นพอถึงระยะเวลา3เดือนก็เอาแผ่นผึ้งนะคะค่อยๆตัดออกมาตามไซส์หรือว่าตามขนาดที่เราต้องการโอเคได้แล้ววัฟเฟิลที่เราผลิตนะคะที่เราอบกันเมื่อกี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอรวงรังผึ้งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวรวงผึ้งสดอะค่ะมาทานคู่กันส่วนใหญ่แล้วก็เอามาวางไว้บนวัฟเฟิลเลยนะคะวัฟเฟิลเนี่ยที่เมื่อกี้บอกไว้คือใส่ปริมาณน้ำผึ้งไปบ้างแล้วแต่ว่าสำหรับคนใส่หวานนะคะก็ราดลงไปอีกค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูที่เราทำในวันนี้ก็คือเมนูวัฟเฟิลรวงรังผึ้งสดค่ะ